สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสแต่เช้าแล้วครับคุณผู้ชมแน่นอนฮะเราสองคนจะเอาเรื่องราวในรอบสัปดาห์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประเด็นเป็นกระแสมาพูดคุยกันครับผมธรรมดาจะมีพระมหาสมปองใช่ฮะเป็นห่วงท่านทำไมไม่รู้ว่าท่านไปอยู่แห่งหนตำบลใดหรือติดเชื้อโควิดหรือไม่เป็นห่วงท่านจริงๆแต่ท่านอยู่ต้องกักตัวอยู่ในกุฏินะครับท่านก็อับปากดิจะมาไม่เคยมาสักทีนะนานแล้วเนี่ยไม่มาเลยนะครับเป็นห่วงเป็นห่วงครับเห็นกิจอื่นสำคัญของเรานะอ้าวโอเคแน่นอนครับเรื่องราวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นประเด็นที่เรียกว่าเราจำเป็นต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องราวของโควิด-19คุณผู้ชมครับครับจากก่อนหน้านี้นะครับคุณแมทธิวดีนนะฮะได้มีการออกมาแถลงข่าวที่ตัวเองผ่าน Instagram นะฮะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยติดเชื้อโควิด-19ครับเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยการตัดขาดจากทางครอบครัวนะครับหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับคุณลิเดียได้มีการประกาศนะฮะว่าตัวเธอเองเนี่ยก็ติดเชื้อโควิด-19 นะครับรู้สึกว่าจะเป็นม่วนจันทร์ที่ผ่านมาครับคือหามากเลยครับนะฮะคุณลิเดียก็บอกว่าเธอนั้นติดมาจากทางคุณแมทธิวเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะคือตัวคุณลิเดียเองก็ต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวก็คือลูกน้อย2คนก็อยู่ในความดูแลของทางคุณตากับคุณยายก็คือน้องเดมี่นะครับกับอีกคนนึงก็คือดีแรนทั้ง2คนนะฮะแน่นอนครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะคนก็พยายามที่จะติดต่อเข้าไปหาคุณแมทธิวพยายามให้กำลังใจสอบถามคุณแมทธิวนะครับว่าคุณแมทธิวเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นคุณแมทธิวได้มีการอัดคลิปนะฮะลงใน Instagram ของเขาอีกครั้งนึงนะครับลองไปฟังเสียงดูครับสำหรับผมเนี่ยนะร่างกายมันไม่เท่าไหร่เพราะว่าเป็นไข้เป็นไรเราก็เคยเป็นมาแล้วแต่ที่แตกต่างกันออกไปก็คือความกังวลมากกว่าการที่เราไม่รู้แม้กระทั่งหมอทั่วโลกก็ยังไม่รู้คำตอบที่ชัดเจนในหลายเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19ตกเลยในช่วง 2-3 วันแรกที่ไม่มีไข้ก็ไม่เจ็บนะแต่ว่ามันเจ็บใจมันเจ็บในเมื่อเราคิดถึงคนที่ติดจากเราแฟนผมหรือคนที่อาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เราเจอที่ทำงานไปแล้วต้องเสียงานเสียการเสียรายได้ไปในช่วงนี้คิดถึงครอบครัวที่อาจจะติดจากเราได้พ่อแม่ลูกนี้มันกังวลสุดๆเนี่ยนะครับ คุณแมทธิวดีนเองก็ได้มีการบอกนะครับว่าสำหรับคนที่อยู่ใกล้ชิดเขาแน่นอนครับว่าควอรันทีนของเขาเนี่ยจะหมดลงในคืนในสิ้นเดือนนี้ คือกักตัวครบ14วันในสิ้นเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะหลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ติดเขาแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตได้ปกติแต่เขาบอกว่าอย่าไประวังเพราะไอ้เชื้อตัวนี้มันเป็นเชื้ออุบัติใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้กักตัวครบ14วันแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ได้มีอะไรที่เกิดขึ้นอีก อยากจะให้ลองติดตามให้ดีๆอย่าพยายามไปอยู่ร่วมกับใครก็ตามแต่แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่คุณแมทธิวดีนพยายามที่จะบอกถึงโรคราวเหล่านี้เนี่ยนะครับคือทางคุณแมทธิวก็บอกว่าหลายคนสอบถามเขาว่าอาการเป็นยังไงรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดไหมตัวเขาเองบอกว่าเขาเจ็บปวดตามร่างกายไม่เท่าไหร่แต่ความรู้สึกของใจนี่มันแย่ถูกฮะเพราะเขาเองเนี่ยอยากจะกอดลูกกอดภรรยาของเขาครับเขายังบอกเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เข้าไปใหม่ๆเนี่ยเขามีไข้เข้าไปเขาคิดว่าโอเคแบบก็ต้องสู้กับมันครับสักพักหนึ่งไข้ลดหายไปก็ดีใจครับนะฮะก็มีการคุยคุณหมอเนี่ยไข้ผมลดไปแล้วครับแต่ทีนี้จะมีไข้เกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าครับคุณหมอก็บอกว่ายังไม่สามารถตอบได้ครับเพราะว่ามันเป็นโรคอุบัติใหม่คงต้องรอดูต่อไปอาจจะมีก็ได้ครับหลังจากนั้นปรากฏว่าคุณแมทธิวดีนมีไข้ขึ้นอีกจริงๆจนสุดท้ายแล้วคุณหมอต้องให้ยาทั้งหมด4เม็ดด้วยกันครับเพื่อเป็นยาเหมือนกับต้านไวรัสนะฮะก็ตอนนี้คุณแมทธิวก็กินไปได้ 2-3 ชุดแล้วตอนที่เขาโพสต์ใน Instagram เขาบอกเขาตอนเช้าเขากินไปชุดที่2นะฮะแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ครับแต่เขาก็บอกเขาจะสู้นะฮะยังไงเขาต้องสู้นะครับนี่คือเป็นเรื่องราวของทางคุณแมทธิวส่วนคุณลิเดียเองก็ได้มีการออกมาโพสต์Instagram ของเธอเหมือนกันนะฮะเป็นข้อความครับบอกว่าขอบคุณสำหรับหลายๆท่านที่เป็นกำลังใจให้ครับเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือทำใจให้แข็งแรงที่สุดนะฮะเพื่อที่สู้กับมันอารมณ์ของเธอเนี่ยขึ้นๆลงๆนะฮะคุณชมเขาบอกว่าขึ้นๆลงตลอดทั้งวันเลยร่างกายไม่รู้สึกทรมานอะไรเท่ากับใจนะฮะที่ตัวเขาเองเนี่ยวิตกกังวล
นะฮะเสียงเพลงช่วยเขาได้นี่คุณฤดีบอกมาแบบนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับทั้งผู้ป่วยทุกคนด้วยนะฮะรวมถึงหน่วยงานให้สู้ไปพร้อมๆกันครับก็ต้องขอชื่นชมเลยนะครับคุณแมทธิวแล้วก็รวมทั้งคุณฤดีครับก็ให้กำลังใจคนไทยทุกคนในการสู้ฝ่าวิกฤตโควิด19ไปพร้อมกันครับครับผมแน่นอนครับเรื่องราวของโควิดไม่จบลงเพียงเท่านี้นะฮะยังมีเรื่องราวของเซียนมวยโอ้โหเป็นไงครับพี่เห็นบอกว่าติดกันละนาวแล้วพี่หนุ่มเริ่มแรกออกข่าวใหม่ๆ30กว่าคนเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ณวันบันทึกเทป70รายแล้ว10รายแล้วว่ะ70คนคุณผู้ชม70รายนะฮะคือทั้งหมดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมลองคิดดูดีๆนะครับเริ่มจากลุมพินีไปราชดำเนินโอ้โหแล้วก็ไปจิตเมืองนนโอ้โหนี่นะฮะ3ที่เนี่ยนะครับคือรวมๆกันแล้วเป็นเรียกเป็นกลุ่มเซียนมวยกลุ่มนักมวยแล้วกันครับเบ็ดเสร็จรวมมัน70คนคุณผู้ชมอุ้ยคือข้อมูลนะฮะจากทนายประจำสนามมวยเขาระบุนะครับบอกว่าโควิด-19จากสนามมวยเนี่ยนะฮะตอนนี้เปิดเผยตัวเองออกมาหมดแล้วนะฮะคือต้องป้องกันภัยกันมีรายชื่อออกมาล่าสุดเนี่ย70รายเข้าไปด้วยกันครับเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐเรียบร้อยนะฮะในจำนวนนี้นี่มีสื่อมวลชนทั้งหมด3รายด้วยกันนะครับส่วนเซียนมวยที่เป็นผู้ติดเชื้อรายแรกของจังหวัดลพบุรีก็คือเป็นทหารยศจ่าสิบเอกครับสังกัดอยู่ที่พื้นที่ชัยบาดาลไปติดเชื้อมาจากสนามมวยลุมพินีวันที่6มีนาคมคือวันเดียวกับทางคุณแมทธิวเลยโอ้โหเนี่ยนะฮะคือล่าสุดเองเนี่ยนะฮะทางสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีเนี่ยได้มีการเปิดไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายนี้นะครับว่าในช่วงก่อนที่เขาจะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอนันทมหิดลทั้งหมดเนี่ยนะฮะลองไปฟังดู7มีนาคมนะฮะไปงานบวชบ้านห้วยนาอำเภอชัยบาดาลครับวันที่8ถึง10มีนาคมนะครับไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทำงานที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีที่อำเภอชัยบาดาลวันที่11มีนาคมครับขับรถแล้วก็ไปตัดผมนะฮะที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีอำเภอชัยบาดาลวันที่12มีนาคมขับรถลูกบัญชานะครับไม่ได้ออกจากรถอยู่แต่ในรถวันที่13มีนาคมครับตลาดนัดลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนี่นะฮะเรามีกราฟิกขึ้นให้ดูเลยครับเนี่ยนะฮะเรามีว่าเขาไปไหนมาไหนบ้างลองดูเนี่ยนะครับครับวันที่14ถึง15มีนาคมนะครับบ้านพักตลาดลำนารายแล้วก็หมอดูนะครับที่ตำบลศิลาทิพย์อำเภอชัยบาดาลนะครับแล้วก็วันที่16มีนาคมนะครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยได้แจ้งเตือนประชาชนนะฮะที่อยู่ในจุดเสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อเคยไปก็สังเกตอาการด้วยแล้วกันนะครับเนี่ยนะฮะคืออันนี้เขาขึ้นมาให้ดูเลยเป็นแบบนี้อันนี้คือเป็นในมุมของฐานจ่า10เอกครับนะครับก็เรียกว่ามันน่ากลัวเข้าไปทุกทีคุณผู้ชมครับครับแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทางสาธารณสุขเองได้มีการประกาศนะครับว่าตอนนี้นะฮะก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ขึ้นมาในวันศุกร์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะประมาณ50รายโอ้โหคือรวมๆนะฮะยอดวันศุกร์วันนี้เราอัดเทปกันในวันศุกร์คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดที่ผมพูดถึงคือแค่ในวันศุกร์นะฮะกลมๆครับเท่าไหร่ฮะ322รายโอ้โหจำแนกเป็นทั้งหมด2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้41รายนะครับครับโดยในจำนวนนี้นี่เป็นกลุ่มมาจากสนามมวย18รายมาจากทั้งกรุงเทพมหานครนครนายกนครสวรรค์เชียงใหม่สมุทรปราการแล้วก็เป็นทั้งผู้ชมนะฮะเป็นเซียนมวยเป็นครูมวยเป็นกรรมการนะครับอันนี้เนี่ยนะฮะส่วนกลุ่มสถานบันเทิงมีทั้งหมด5รายนะครับก็มีทั้งพนักงานมีคนเที่ยวทั้งย่านทองหล่อแล้วก็รามคำแหงที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมครับมี12รายที่สัมผัสผู้ป่วยรายเดิมแล้วที่น่าสนใจก็คือมีผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุเพียง6เดือนเท่านั้น6เดือนติดเชื้อโควิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดไล่เลียงย้อนหลังไปคุณผู้ชมครับครั้งแรกเลยที่เรารู้ว่ามีเด็กในเมืองไทยติดเนี่ยคือ8ขวบครับ8ขวบคนนั้นคือเด็กที่เป็นหลานของทางปู่ย่าครับที่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นฮอกไกโดครับแล้วก็กลับมาแล้วตอนนั้นเนี่ยที่มีข่าวคือฮากันไปเลยครับเป็นรายแรกๆนะฮะว่ามีไปติดหลานตัวเองด้วยนะครับที่ทางลูกชายหรือพ่อของเด็กคนนี้ทำงานอยู่แบงก์ตอนนั้นจำได้ใช่ไหมฮะครับน่าเด็ก8ขวบพอหลังจากนั้นก็มีข่าวมาอีกนะครับว่ามีคุณยายคนหนึ่งไปเที่ยวนะครับที่เกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นผมจำไม่ได้ขอโทษทีแกกลับมาแล้วก็ติดโควิดมาติดลูกเขยแล้วก็มาติดลูกสาวของแกเองครับแล้วก็ไปติดหลานของแกอายุ4ขวบนี่เป็นเด็กรายที่2ที่เราได้ยินมาครับส่วนเด็กรายที่3นะครับก็คือเป็นลูกของเซียนมวยรายหนึ่งครับเซียนมวยรายนี้ไปดูที่ลุมพินีพอกลับออกมาเสร็จปรากฏว่าก็เอาไปติดภรรยาซึ่งภรรยาท้อง4เดือนโอ้โหแล้วก็มีลูกวัย5ขวบครับนะฮะแล้วเนี่ยล่าสุดที่ได้ยินในเด็กในเมืองไทยเนี่ยนะฮะเป็นรายที่4ได้ยินเนี่ยนะฮะครับก็คือ
6เดือนเท่านั้นโอ้โหอายุยังน้อยอยู่เลยฮะแต่แน่นอนครับเรื่องนี้สบายใจได้เพราะว่าทางคุณหมอเองก็ได้บอกนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเด็กที่อายุต่ำกว่า9ขวบลงไปในสบายใจครับเพราะว่าเขาจะฟื้นฟูตัวเองได้ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายสำหรับเจ้าเชื้อโควิด -19 ตัวนี้ครับเขาห่วงพวกสูงอายุคนที่น้ำหนักเยอะๆระมัดระวังกันให้มากขึ้นครับสำคัญเลยฮะสำคัญนะครับเดี๋ยวพักก่อนช่วงหน้ายังอยู่กับโควิดคุณผู้ชมครับโอ้โหพบยารักษาโอ้โหชื่อว่าอวีแกนโอ้โหนี่น่าสนใจเลยฮะจะเปลี่ยนไปไหนเลยนะครับต้องดูให้ได้ครับครับเดี๋ยวกลับมาครับโหนกระแสแตกสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโทมินโหนกระแสแตกช้าเอาละฮะกลับมาสู่โหนกระแสแต่เช้านะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับเรื่องราวของยาที่สามารถต้านเชื้อไวรัสโควิด19ได้พี่หนุ่มเขาบอกออกมาจากจีนนะตัวยามีชื่อว่าฟาวิพิลาเวียหรือที่รู้จักกันอาวิแกนนะครับว่าเป็นยาต้านไวรัสสำหรับการรักษาไข้หวัดใหญ่ในญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีการทดลองใช้ในเรื่องของการผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด19จำนวน30คนด้วยกันในเมืองอู่ฮั่นแล้วก็เมืองเซินเจิ้นนะครับปรากฏว่าจากปอดนี่นะครับท่านผู้ชมฮะที่เคยมีสภาพที่โดนตรงเชื้อโควิดนี่ทำลายหมดว่าไปฟื้นฟูได้ถึง91%ด้วยกันแล้วก็เมื่อมาเทียบกับ162ของผู้ที่ได้รับการรักษาแล้วโอ้โหพี่หนุ่มฮือฮามากจริงๆครับเขาบอกมีการนำเข้ามาในประเทศไทยด้วยน่าสนใจครับเขาบอกว่าชุดแรกมา 40,000 เม็ดและกำลังจะนำเข้ามาอีกถึง 100,000 เม็ดนี่ดีใจจริงๆครับโดยเฉพาะทางอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์เนี่ยนะครับเขาบอกยาตัวที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับใช้สำหรับในการรักษาผู้ป่วยในไทยอยู่แล้วแต่เขาเนี้ยมีการกำลังวิวัฒนาการแล้วก็จะเพิ่มจำนวนในการนำเข้ามาอีกเนี่ยพี่หนุ่มครับผมเดี๋ยวลองไปฟังทางท่านพูดดูนะครับอยากไปฟังครับรับแรงงานตัวเดียวกันกับที่เรานำเข้าครับฟาวิพิลาเวียเข้ามาแล้ว 40,000 เม็ดนี้ต้องเรียนก่อนว่าโรคนี้เป็นโรคใหม่เพิ่ง3เดือนเนี่ยนะครับจริงๆทุกอันเนี่ยเป็นรายงานการศึกษาวิจัยแล้วก็ไออาร์วิแกนซึ่งจริงๆที่เป็นชื่อสามัญคือฟาวิพิลาเวียเนี่ยใช้ตัวเดียวก็ไม่ได้ต้องใช้ร่วมกับตัวอื่นนะครับแค่นั้นเองครับโดยหลักการก็พบว่ามีแนวโน้มที่จะช่วยนะครับจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยไปฆ่าไวรัสนะครับมันช่วยแค่ยับยั้งการแบ่งตัวแค่นั้นเองครับครับผมว่าไงเนาะเข้ามาแล้ว 40,000 เม็ดของเราคอสหนึ่งใช้70เม็ดเดี๋ยวกำลังจะนำเข้าอีก 80,000 ถึง 100,000 เม็ดครับนี่นะครับคือผมเองก็ได้มีโอกาสคุยกับทางท่านเภสัชนะครับเป็นอาจารย์ภาคเภสัชวิทยานะครับจากทางจุฬาองค์กรเนี่ยนะฮะคือไม่มีโอกาสคุยกันนำประสมควรเลยนะครับผมเองก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นเฟกซ์นิวหรือเปล่าไอ้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นครับปรากฏท่านก็บอกเลยบอกว่ามันไม่ใช่เฟกซ์นิวนะคุณหนุ่มคือไอ้เจ้ายาชื่อว่าฟาวิพิราเวียเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับคือมันมีมานานแล้วโอ้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยท่านอธิบายให้ฟังแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้นะฮะคือมนุษยชาติเนี่ยไปเจอเรื่องราวของโรคเป็นไข้หวัดใหญ่นะฮะทีเนี้ยทางญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาได้มีการผลิตยาออกมาตัวนึงนะฮะเพื่อที่จะมารองรับในการฆ่าไอ้เจ้าโรคเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยแหละฮะคือก่อนหน้านี้เราใช้คุณผู้ชมหลับตาดีๆนะฮะก่อนหน้านี้มียาตัวหนึ่งที่ใช้รักษาไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วเขาใช้ตัวนี้แหละตัวที่หนึ่งเนี่ยรักษาไปฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ D หรือที่เรารู้จักกันว่าในนามของชื่อคือทามิฟูไอ้ทามิฟูเนี่ยนะฮะคือเป็นชื่อการค้ามันก็จะรักษาไข้หวัดใหญ่ไข้สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B ต่างๆนานาแต่คือด้วยความที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เกรงว่าไอ้เจ้ายาตัวนี้ไอ้ตัวแรกเนี่ยมันจะเหมือนแบบดื้อยากันเขาก็เลยสร้างยาอีกตัวนึงมาแต่ไม่ได้ออกมาใช้นะฮะสร้างมาเก็บเอาไว้ก่อนเป็นตัวรองเกิดว่าวันนึงเนี่ยไอ้ยาตัวแรกที่เคยรักษาไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันดื้อยากันไปก็จะดันไอ้ตัวที่สองขึ้นมาไอ้ตัวที่สองเนี่ยเขาชื่อว่าฟาวิพิราเวียหรือที่เรียกตัวเนี้ยนะฮะคือตัวนี้เลยเครื่องหมายการค้าคืออาวีแกนนะฮะเครื่องหมายการคืออาวีแกนแต่ทีนี้เราพูดถึงตัวยาเขาเลยเขาชื่อว่าฟาวิพิราเวียครับทีนี้ปรากฏว่าเขาเลยลองทดลองเอาไอ้ยาตัวนี้ที่เก็บเอาไว้เนี่ยเอาไปใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโควิด-19ครับปรากฏว่ามันดีขึ้นพร้อมๆกับเอาไปใช้ร่วมกับยาที่รักษามาลาเรียปรากฏว่ามันร่วมกันแล้วเนี่ยมันทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการที่ฟื้นฟูตัวเองได้และดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการจับมือกับจีนเลยว่าถ้าอย่างนั้นไอ้ยาตัวเนี้ยนะไอ้ฟาวิพิราเวียเนี่ยเดี๋ยวจะทำออกมาให้ประชากรชาวโรคเนี่ยได้ใช้กันโอ้โหแน่นอนครับว่ายาที่เขามีอยู่เนี่ยเขาก็ส่งเข้ามาในไทยและ40,000 เม็ด 40,000 เม็ดเนี่ยใช้ได้ไม่กี่คนหรอกนะฮะเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ย
ช้ประมาณ70เม็ดโอ้เอา 40,000 หารดูโอ้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย1คนใช้70เม็ดครับแต่ทางการไทยกำลังสั่งเข้าไปอีก 100,000 เม็ดครับผมก็ยังถามต่อไปว่าแล้วมันสามารถใช้พอสำหรับประชากรโรคเหรอที่มันจะต้องติดกันต่อไปอะไรเงี้ยครับพออ๋อเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวทำได้นะฮะขอให้รู้เถอะว่ายาตัวนี้มันได้แน่นอนก็คือได้คือตอนนี้มีการทดลองไปแล้วนะฮะอย่างพี่สงการบอกเมื่อกี้นี้เลยครับว่ามันฟื้นฟูได้ดีโอ้โหร้อยละ91เชียร์นะพี่หนุ่มแล้วก็สภาพปอดดีขึ้นจริงๆครับเนี่ยนะฮะก็คือเป็นเรื่องราวดีๆที่เราน่าจะแบบสบายใจกันได้แล้วมาบอกต่อๆกันบางทีคนไทยวิตกกังวลเลยนะครับเครียดพี่เป็นไหมล่ะก็คือทุกคนพี่หนุ่มยอมรับความจริงคือผมก็เป็นทุกคนวิตกหมดนะฮะไปมาปุ๊บเราจะประสาทซะก่อนแล้วทุกวันก็นั่นไงเครียดหลายคนบอกว่าเอ๊ะคุณหนุ่มน้อยเกินไหมก็ทำยังไงได้อะต้องป้องกันฮะคือคนที่ไม่น้อยก็เรื่องของคุณแต่ผมน้อยอ่ะผมทำยังไงต้องเครียดทุกคนนะใครบอกว่าไม่เครียดไม่จริงนะฮะคือผมเองเนี่ยคือไม่ใช่เครียดแค่เรื่องไม่ใช่เครียดแค่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับคือทุกวันนี้ผมเครียดเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเพราะเศรษฐกิจมันพังจริงๆคือผมทำรายการอยู่เนี่ยโอ้โหเราก็ลำบากลำบนกันมากนะฮะกว่าจะทำรายการผลิตออกมาให้ผู้ชมได้เห็นกันเนี่ยรเรื่องราวของการคัดกรองแขกรับเชิญเข้ามา รเรื่องราวของการที่แบบว่าทีมข่าวของเราเองต้องออกไปทำข่าวข้างนอกแล้วอาจจะมีการไปแบบสัมผัสคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ต้องมีการกักตัวคือพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือมันลำบากกันไปหมดถูกต้องเลยครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถามว่าน้อยไหมน้อยแต่เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ถูกฮะถูกไหมฮะคือชีวิตเราก็ต้องใช้เนี่ยใส่หน้ากากอนามัยนะครับพ่นแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ที่สำคัญพอคุณใส่รองเท้าเดินไปข้างนอกเนี่ยบางทีไปเหยียบสลงเสลอะไรกลับมาเนี่ยเชื้อมันติดรองเท้าเรามาก็อาจจะต้องแบบพ่นฆ่าเชื้อสักนิดนึงดีครับทำได้ก็ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เวลากดลิฟต์พี่หนุ่มเดี๋ยวนี้เขามีเทคนิคเอาไฟแช็กมาตรงหัวจิ้มเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บกดไฟแช็กปุ๊บฆ่าเชื้อไปในตัวใช้อย่างนี้ก็ได้ฮะบางทีสัมผัสครับเนี่ยนะฮะก็คือเป็นอีกเรื่องราวนึงนะแต่พูดถึงเรื่องยานี่อย่าไปซื้อใช้เองนะเพราะเดี๋ยวมันผิดประเภทหรือมันนู่นนี่นั่นมันไม่จำเป็นครับเขาจะใช้เฉพาะคนที่ป่วยหนักๆนะฮะแต่ว่ารู้สึกยาไอ้เจ้าวีแกนคงไม่มีขายหรอกครับแต่ยาที่ก็จะขายกันก็อาจจะมีเป็นยาพวกเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเมลีอะไรเงี้ยอย่าไปใช้เองนะครับอันตรายฮะนะฮะเอาเดี๋ยวก่อนจบเบรกนี้โอ้โหมี2คาถาอ่ะมาให้ดูเปิดกันแบบเต็มๆอยากดูฮะนะฮะเป็นคาถาจากพี่เถินโอ้และคาถาอีกคาถาหนึ่งใครก็ไม่รู้แต่นิยมชมชอบมากเอาไปดูคาถาแรกของพี่เถินก่อนแล้วไปตามด้วยคาถา2แล้วปิดเบรกเลยนะฮะไล่ให้ใครมาตรวจน้ำมูไล่โควิดกันออมจงไงละวันมาตรวจไรมันนอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไวรัสที่กำลังพ่นพิษไม่นานแล้วมันคงหมดฤทธิ์ตรวจส่งโควิดรวมกันดังๆพี่ได้โควิดตามเศรษฐกิจตังโอมน้ำมูน้ำมูมาตรวจน้ำมูไล่โควิดร้ายออมมาลายมาลายจงหยุดกระจายแพร่เชื้อประดังท่าตาขาสมังวิตตุนะจังงังมาตรวจจับจังโควิด19รวมตรวจจับจังโควิด19โอมน้ำมูน้ำมูโอมน้ำมูน้ำมูโอมนโมนโมนโมตตาปะกาวะโตนโมตตาปะกาวะโตนโมตตาปะกาวะโตโหนกระแสแตกช้าโหนกระแสแตกช้าอ่ะกลับมาโหนกันแต่เช้าครับเห็นบอกเรื่องราวของสาวจีนโอ้โหมีสาวจีนรายหนึ่งท่านผู้ชมครับนั่งรถจากกรุงเทพไปสระบุรีพี่หนุ่มนั่งรถไปครับพี่รถบขสบขสปกติแล้วนั่งปกติไม่มีปัญหาทีนี้นั่งไปท่านผู้ชมครับถุยไปบ้วนแสบไปแล้วมาป้ายตามเบาะต่างๆพนักงานเห็นก็ห้ามเลยฮะปวดว่าเธอแอะวุ่นวายน้องเขาก็เอาสเปรย์พ่นฉีดฉีดฉีดเธอวุ่นวายแบบนี้ฉีดงี้นี่ฟึดเนี่ยแล้วไปดูฮะมีการโต้เถียงอย่างไรไปดูเลยครับBefore that, only have this so much, and then now have so much. Please tell me what's this.
แล้วเขามาแย่งจากมือหนูเองแล้วที่หนูบอกว่าเขาเนี่ยมันมีขยะบนรถใช่หนูเติมแล้วเขาพี่ฉีดอะไรมาแย่งจากมือหนูแล้วเขาที่ขยะบนรถเมย์ now so much what's this please tell me ไปตรวจได้นะคะสุดท้ายครับพี่หนุ่มครับหลังจากที่เธอมีปฏิกิริยาเมื่อสักครู่ในที่เห็นหน้าจอแล้วท่านผู้ชมฮะเธอนั่งรถไฟนะครับจากอุบลราชธานีเข้ามากรุงเทพแต่กดว่าเรื่องราวของเธอที่เธอบ้วนน้ำลายใส่ตามพื้นต่างๆนั้นความทราบมาอย่างที่กรุงเทพมหานครปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยไปล็อกตัวมาขณะนี้ทราบว่ามีการเอาตัวไปรักษาเพื่อไปรอผลตรวจฮะที่โรงพยาบาลศรีราชกรุงเทพอยู่ครับพี่หนุ่มที่จริงแล้วมันมีความผิดนะพี่หนุ่มอันดับแรกก่อนนะครับผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองนี่นะครับก็คือถ้าตามมาตรา31คือโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทแต่ถ้าเธอรู้ว่าแกไปป่วยเป็นโรคโควิด-19แล้วเนี่ยไปแพร่เชื้อเจตนาระวังนะครับโทษสูงสุดก็คือฆ่าผู้อื่นเลยนะครับครับผมตัวเองรู้อยู่แล้วถ้าเกิดไปเผยแพร่อย่างเงี้ยเจตนานะพี่หนุ่มนี่เมื่อกี้นี่คือรถทัวร์ถูกไหมฮะรถทัวร์นะฮะแต่หลังจากนั้นที่เธอมาที่สถานีรถทัวร์ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะตำรวจเอาเธอไม่อยู่ไม่อยู่เธอเดินหนีไปแล้วไปขึ้นรถไฟอีกถูกนี่เดี๋ยวมีภาพบนรถไฟเดี๋ยวไปดูรถภาพบนรถไฟครับเธอนั่งชิลเลยนะนี่เธอนั่งชิลขานี่แบบทอดยาวเลยนะนั่งบนรถไฟนะล่าสุดเธอถูกจับได้เรียบร้อยแล้วถูกครับเห็นมีการดิ้นรนแล้วก็มีการถุยใส่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องมือปิดปากเงี้ยพี่ดมปิดปากแล้วล็อกเธอไปครับผมเนี่ยนะฮะโอ้โหชัดเลยมันยังไม่จบนี่ฝ่ายหญิงใช่ไหมฮะครับไปดูฝ่ายชายมีอีกแล้วนี่ไปดูเลยขึ้นไปบนลิฟต์ขึ้นไปบนลิฟต์นะฮะของทางBTS สนามกีฬาครับนะฮะแล้วดูสิฮะเป็นแบบนี้โอ้โหคือขึ้นไปก็ทำเป็นมองๆดึกครับนะครับพอหลังจากนั้นเดินเข้าๆออกๆครับแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บถุยน้ำลายเอานิ้วไปป้ายตามราวตามอะไรต่างๆนานาครับนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดไปก่อนนอกเหนือจากนั้นนี่นะฮะก็คือเอามือล้วงกางเกงแล้วก็มาจับโอ้โหเอามือล้วงเกยข้างหนึ่งไปจับไปกดลิฟต์โอ้โหนี่เนี่ยฮะคือยังไงแล้วต้องบอกพี่หนุ่มแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่รัฐถ้าดำเนินคดีเป็นตัวอย่างสักลาย2ลายเอาอย่างเฉียบขาดดีนะครับตามพรบ.สาธารณสุขที่ผมบอกสักครู่นี้ฮะจะปรับไม่เกิน2,000บาทตามมาตรา31หรือถ้ารู้ตัวเองว่าเป็นมีเชื้อโควิดในตัวแล้วเจตนาแพร่แบบนี้ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นเลยครับแล้วเพราะรู้เป็นตัวเองมีเชื้อพี่หนุ่มไปถุยน้ำลายใส่เขาเอาน้ำลายไปแปะคือเจตนาฆ่านะรู้มือล้วงข้างในถูกนี่เป็นห่วงเป็นลิฟต์ของ BTS นะฮะนี่ฮะกีฬานะฮะนี่ฮะสำคัญมากเลยนะครับเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วก็สำนักงานสอบสวนท้องที่ท่านรีบดำเนินคดีเป็นคดีตัวอย่างสักลาย2ลายเถอะครับเพราะฉะนั้นถึงได้บอกครับว่าเรามีความจำเป็นต้องพกเนี่ยนะฮะเจ้าแอลกอฮอล์ไปมีหลายคนบอกเอ้ยผมเวอร์ไปหรือเปล่าทำไมก่อนเข้าบ้านต้องฉีดใต้รองเท้าครับพี่บางทีเนี่ยเขาถุยน้ำลายลงเราไม่รู้เราไปเหยียบเนี่ยเชื้อมันติดอยู่กับเราได้เนี่ยนะฮะประมาณ7วัน8วันน่ะครับแล้วคุณเดินเข้าไปในบ้านแล้วคุณต้องมาใส่รองเท้าใหม่อย่างเงี้ยโอ้โหรองเท้าผ้าใบอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการสัมผัสได้ครับถูกไหมฮะอันนี้ต้องระวังนะครับคุณผู้ชมครับนี่เตือนไว้เพื่อความรักจริงถูกฮะเอ้าแต่ในมุมของเรื่องราวของการปิดเมืองนะครับทางภาครัฐเองก็ได้มีการประกาศมาแล้วนะครับว่าตอนนี้ขอความร่วมมือ8สถานที่ใหญ่ๆที่ห้ามเปิดเลยคือเรื่องราวของอะไรอ่ะสนามมวยเอาอบนวดเอาอบนวดสถานพวกซาวน่าฟิตเนสครับสนามบอลชนไก่โรงเรียนมหาลัยถูกฮะคือพวกนี้ปิดหมดปิดหมดครับถูกไหมฮะอย่าต้องให้ถึงขั้นต้องล็อกดาวน์นี่คือถ้าเปิดล็อกดาวน์เนี่ยในกรุงเทพเองเนี่ยนะฮะคือหมายความว่าต้องปิดบ้านครับปิดทำงานทุกอย่างไปทำงานกันไม่ได้สำคัญเลยแล้วโดยเฉพาะขณะนี้ทางภาครัฐบอกแล้วว่า13 14 15เมษายนปีนี้วันสงกรานต์เลื่อนไปก่อนเลื่อนไปเลยถูกต้องฮะยังไม่มีกำหนดยังไม่มีกำหนดนะครับคือทั้งหมด14วันครับนะฮะก็ยังมีจังหวัดอื่นๆก็ปรากฏว่าพอจากที่นายกเองมาบอกครับก็มีที่หลุดรอดออกมาทำคือไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตก็มีหรือว่าจะเป็นเรื่องของผับบาร์ที่เปิดในต่างจังหวัดก็มีครับเนี่ยฮะนะฮะอันนี้ก็คือต้องดูเอ๊ะมันต้องยังไงกันแน่คือเราเป็นห่วงยิงบางทีท่านที่ทำธุรกิจแบบนี้ท่านอย่าเอาประโยชน์ส่วนตนมาก่อนนะต้องส่วนรวมเพราะว่าถ้ามาเยอะพี่หนุ่มนะการแพร่กระจายมันก็จาก10เป็น100เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนมากยิ่งขึ้นเลยครับใครจะรับผิดชอบฝากผู้จัดแต่ละรายด้วยนะครับที่จัดคอนเสิร์ตที่ลักลอบกระทำกันอย่าทำเด็ดขาดขอร้องเลยฮะเอาละครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดในโหนกระแสแต่เช้าวันนี้นะครับเรื่องของเราของโควิด-19ล้วนๆเลยครับได้ประโยชน์สาระจริงๆครับครับผมอ้าววันนี้ลาไปก่อนนะครับปิดท้ายด้วยโอนโมนโมอีกสักทีไหมดีอ่ะไปดูครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ
มนโมนโมมาตรวจนโมได้โควิดกันออมจังไงเถ้ามันมาตรวจเลยมันนอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไวรัสที่กำลังพ่นพิษไม่นานแล้วมันคงหมดฤทธิ์ตรวจส่งโควิดร่วมกันดังๆพี่ได้โควิดทำเศรษฐกิจตังโอมนโมนโม